The Top Fighting สนับสนุนโดยโฟมูลร้อน 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิตกลับมาอยู่กับรายการ The Shock นะครับตอนนี้ตี2กับอีก6นาทีนะครับหลายคนส่งเข้ามาขอบคุณมากนะครับบอกว่าพี่นัทจะลืมกินยาแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับตอนแรกจะหายเรื่องจริงนะไปเจอฝนบนนั้นน่ะนะฮะแล้วก็ลืมสระผมนะฮะหัวก็ไม่ค่อยมีผมซะด้วยแล้วก็มีเรื่องเล่าค่ะชื่อน้ำผึ้งอายุ31ปีเจอด้วยตัวเองประมาณ1ปีที่แล้วเหตุเกิดในร้านอาหารย่านเอกมัยขอชื่อว่าหนูไม่รู้นะครับแล้วก็คุณรีบางอารมณ์เป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยคุณอ้อมแอมสระบุรีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นัทอ้อมแอมร่วมกันทันอยู่นะครับนะทักทายนะครับแล้วก็พี่จิ้มขุนแผนบางพลีเด็กเก็บศพบอกว่าไหนบอกว่าเล่าเรื่องแบบย่อๆแกนั่งเล่าชัดๆไม่ใช่สิคนละย่อกันนะเล่าเรื่องแบบย่อๆแต่นั่งเล่าแต่เล่าแบบย่อๆอ่ะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะพี่จิมแล้วก็คุณเอียวฮะ Men in Black นะครับพี่นัทไอ้นี้ซื้อยาอมตาตะขาบมาอมนะครับช่วยได้เยอะเลยขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้นะเข้าสู่ช่วง The Shock Fighting นะครับคนแรกที่จะมาเล่าในค่ำคืนนี้นะครับได้แก่พี่ขวัญน้ำมันพรายนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่ขวัญน้ำมันพรายเข้าสู่ห้องส่งนะฮะ ไม่รู้จะเชิญเป็นทางการยังไงเหมือนกันเดี๋ยวรอพี่ขวัญน้ำมันพายก่อนนะครับตอนนี้กำลังขมักเขม้นเนี่ยน่าจะฟังจากอาจารย์เขาแหละฮะอาจารย์โก้พิ้วนะราชบุรีเนี่ยประสิทธิ์ประสาทวิชาการเล่าเรื่องผีมาให้เขาตลอดระหว่างทางจากบิ๊กเอฟเอ็มมาที่สถานีเดอะช็อคแห่งนี้แล้วก็นี่ยังติวกันอยู่ฮะไม่รู้ว่าเรื่องน่าจะน่ากลัวแน่นอนฮะตั้งชื่อเรื่องว่าเกือบไม่รอดเนี่ยไม่รู้ว่าเกือบไม่รอดในที่นี้คือชื่อเรื่องหรือว่าพี่ขวัญเกือบไม่รอดก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ถ้าพี่ขวัญโดนเนี่ยอาจารย์โก้พิ้วต้องโดนด้วยนะนะฮะคุณยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยตอนแรกพี่นัทจะหายป่วยแล้วไปเจอพยาบาลสวยเลยเป็นต่อใช่ไหมครับก็นิดหนึ่งนะฮะเนี่ยพี่นัทจะเลี้ยงกินยาแล้วก็พักผ่อนนะครับจากคุณต้นชัยใจหล่อมากขอบคุณด้วยนะครับพี่ขวัญมายังนะอ๋อใจเย็นอย่าวิ่งนะเดี๋ยวล้มนะตัวก็อ้วนดุกดิกวิ่งไปวิ่งมานะน่ารักมากเลยเหมือนนกเพนกวินนะคุณฟังนึกภาพพี่ขวัญน้ำมันไปนกเพนกวินวิ่งดุกสวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีน้องนัทสวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านด้วยนะครับนี่ผมโปรยไปให้แล้วว่าวันนี้อาจารย์ของพี่ขวัญคือพนักท่านโก้พิวนราธิบุรีครับประสิทธิ์ประสาทวิชาการเล่าเรื่องผีมาให้พูดถึงใครเนี่ยพี่โก้ไงเอ้าไม่รู้จักกันเหรอใคร พูดถึงใครพี่โก้ทำไมฮะเขาคุณคิดว่าเขาจะเป็นความหวังของผมเอ้าก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นไอ้นี่กันมาโอ้โหอ่ะง่ายๆสั้นเลยคำนี้เลยว่าโอ้โหโอ้โหนะครับนะฮะวันนี้พี่ขวัญครับเข้าสู่ช่วง The Shock Fighting ครับนะเป็นการมาเจอกันพี่ขวัญกับพี่เก่งคราวที่แล้วใครชนะใครแพ้สลับกันครั้งก่อนนู้นพี่เก่งชนะครั้งที่ผ่านมาผมชนะและครั้งนี้ไม่รู้ว่าใครจะชนะอ้าวคะแนนเท่ากันอยู่นะเท่ากันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ฮะหลังตีสองครึ่งใครจะโหวตให้ใครครับมาลุ้นกันจะโหวตยังไงฮะถามก่อนก็โบหน้าไมหรือว่าจะ SMS หรือไง SMS ดีกว่าอ่ะตกลงนะครับหรือเจ้าหน้าไมแล้วแต่คุณเอาหน้าไมดีกว่าป่ะอ่ะแล้วแต่สักกี่สาย5สาย5สายนะครับ3สายหรือว่าชนะไปเลยอือเออโอเคเสมอกันพี่โก้โดนครับผมเออครับผมนะไม่ให้พี่โก้เนี่ย เป็นคนลงโทษเพราะพี่โก้ไม่ค่อยได้มาเออพวกเราแกล้งพี่โก้มาเยอะละให้พี่โก้แกล้งเราบ้างให้พี่โก้ลงโทษเดี๋ยวโหวต5สายแล้วกันนะครับผมโอเคเนี่ยเรื่องตั้งชื่อเรื่องว่าจำจนตายมันน่ารอดไม่กี่ไม่ใช่ครับผมพูดผิดนะไม่ฮะไม่ใช่พร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมเราเชิญเลยครับพี่ขวัญเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งมาที่ shockfm@hotmail.com มีน้องคนหนึ่งส่งมาให้กับเรานะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยจำจนตายจริงๆนะครับนะครับน้องทัศน์เคยฟังในรายการเดอะช็อคหลากหลายเรื่องแล้วก็หลากหลายอีเมลที่พูดถึงเรื่องราวผีอำเออใช่นะเรื่องผีอำทีนี้ครับเรื่องของคุณคนนี้เขาส่งมาให้กับพวกเราเนี่ยผมเพิ่งไปอ่านเจอนะครับเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาก็ไม่นานนะครับ2ปีที่ผ่านมาครับตัวเขาเนี่ยมีโอกาสเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพครับเพื่อจะมาหางานทำนะครับเพื่อมาหางานทำมาได้ที่ทำงานอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าที่ทำงานเนี่ยเหมือนเขาไล่ออก
ตัวเองก็ตกงานที่พักห้องพักที่เคยเช่าอยู่ก็โดนไล่ออกไปด้วยเหมือนกันไม่มีเงินจ่ายค่าห้องก็เลยมาอาศัยบ้านรุ่นพี่ยิ่งซึ่งอยู่แถวย่านดินแดงครับแถวนี้เองแถวนี้เองแถวสถานีเราเองนะครับก็มาอาศัยนอนอยู่เขาบอกว่าวันแรกที่เข้าไปเนี่ยนะครับพี่เนี่ยที่อยู่ในห้องเนี่ยกลางวันเนี่ยเขาไปทำงานตัวเขาเองก็นอนหลับไปตั้งแต่เช้าครับตื่นมาเที่ยงลืมตามาตกกระจายเอ้าเราอยู่ห้องใครนึกขึ้นได้อ๋อนึกพูดตัวเองนะกูมาอยู่ห้องพี่กูนี่ว่าลืมไปโอเคไม่เป็นไรก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บก็ง่วงนอนก็กลับมานอนครับพอนอนเสร็จนอนไปสักพักหนึ่งตื่นมาอีกทีที่ต้องตื่นมาโพเพลพี่ยังไม่กลับมาก็อ้าวทำไมไม่กลับมาวะเลิกงานแล้วทำไมถึงแบบทำไมถึงยังไม่ยอมกลับมาที่อพาร์ตเมนต์อ่ะไม่เป็นไรก็ตัวเองก็ด้วยความที่เพลียแล้วก็พุ่งตรงนะครับเสียใจจากการแบบโดนไล่ออกจากที่ทำงานมาอะไรเงี้ยดื่มเหล้าเมามาก็แห้งอะไรก็เลยนอนต่อจังหวะคราวนี้ครับที่นอนต่อเนี่ยเขารู้สึกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมีเหมือนมีผีมาอำเหมือนคนมาอำกระดูกกระดิกตัวไม่ได้ใช่เหมือนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆในรายการในช็อคว่าคนโดนอำเนี่ยนะครับนอนอยู่แล้วถูกว่าถูกเหมือนกับมีใครมากดตัวอะไรเงี้ยเขารู้สึกกระดูกติดตัวเองไม่ได้เขาเลยแบบทำไงดีวะทำไมเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกอย่างเดียวว่าตัวเขาเนี่ยขยับตัวเองไม่ได้ก็เลยนึกในใจปากก็พูดไม่ได้จะสวดมนต์ก็ยังสวดไม่ได้ก็เลยนึกในใจว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวท่องมนต์ในใจแล้วกันเขาท่องบทสวดมนต์ครับหลุดมาได้อืลุกขึ้นมาครับสองทุ่มพี่ยังไม่กลับพี่ยังไม่กลับเสร็จปุ๊บเอ้าทำไงวะเนี่ยครับเฮ้ยงั้นอะนอนรอแล้วกันหรือว่าเราคิดมากเองไปเลยเองอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็นอนไปครับพี่ชายเปิดประตูเข้ามาปึ้งพี่เมื่อกี้ผมโดนผีหลอกผีอำพี่ชายก็ไม่เชื่ออยู่แล้วมึงบ้าหรือเปล่ามึงเมาหรือเปล่าเมื่อคืนมึงเมามึงคิดมากบ้านอนไม่ได้มึงสนใจครับก็พี่ชายก็หิ้วกับผมกับข้ามกินข้าวกินข้าวแข้งๆตามนะถ้านอนก่อนเดี๋ยววันนี้ก็ไปสมัครงานไปหาที่ใหม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นหามึงคิดมากผีเผลอไม่มีกูอยู่มานานแล้วครับก็กินข้าวดื่มนิดหน่อยตามภาษาก็หลับไปหลับไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าน้องนี่แหละครับนอนอยู่รู้สึกตัวอีกทีครับทีเนี้ยคนเราเวลานอนหลับแล้วมันมีความรู้สึกเย็นๆเนี่ยมันวาบเลยนะสมมตินัดหลับอยู่เพลินๆอยู่เงี้ยครับแล้วอยู่ดีเหมือนมีอะไรเย็นๆมาแตะที่ปลายเท้าเราจะรู้สึกไหมรู้สึกเพราะปลายเท้าเป็นจุดประสาทที่สำคัญไวต่อความรู้สึกถูกต้องเขานอนอยู่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเย็นๆมาแตะที่เท้าวาบเลยเขาลืมตามองสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรป่ะครับอะไรฮะขวามือเป็นพี่ชายนอนอยู่ถูกตัวเองเขานอนแล้วเขานอนหงายแล้วเขาเหลือบตาเนี่ยไปมองที่ปลายเท้าครับไอ้เย็นๆที่มาแตะที่เท้าเขาเนี่ยเขาเห็นเป็นเหมือนใบมีดอะใบมีดมาจ่ออยู่ที่ปลายเท้าเฮ้ยแล้วค่อยๆเหมือนหนังฆาตกรรมอะค่อยๆเอาใบมีดนะครับลากผ่านตั้งแต่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าลงมาที่หลังฝ่าเท้าแล้วก็ลากผ่านหน้าขาครับขึ้นหัวเข่าผ่านหัวเข่าผ่านเอวผ่านเอวเสร็จปุ๊บมันหยุดที่เอวแล้วทำท่าเหมือนหยุดอ่ะหยุดที่มันปุ๊บนิดนึงอันนี้ก็เฮ้ยสะดุ้งจะสะดุ้งลุกขึ้นมาเฮ้ยโจรหรือเปล่าวะนึกจากนั้นโจรหรือเปล่าจะสะดุ้งตื่นมาเอ้าตัวเองขยับไม่ได้ทำไงอ่ะพยายามค่อยบิดไปบิดไปบิดมาครับสักแป๊บนึงเขายินเสียงครับเหมือนมีเสียงคนพูดอะไรสักอย่างจะมันนอนมานานแล้วจะมันนอนมานานแล้วเหมือนต้องนัดอย่างนี้เลยเขานึกว่าพูดอะไรวะอะไรอ่ะเสียงอะไรวะฟังอีกรอบนึงจะมันนอนมานานแล้วก็พยายามฟังนึกในใจตัวเองมึงพูดอะไรวะสักแป๊บเดียวครับมีเสียงคนพูดว่ากูรอมึงมานานแล้วรอพูดนี้เลยเแล้วมีดจิ้มอยู่เอวอ่ะลากมาจี้คอปุ๊บลากมาจี้คอเขาเห็นมีดจี้คอแต่เขาไม่เห็นตัวแต่เป็นเสียงคนพูดอย่างนี้บอกกูรอมึงมานานแล้วอย่างเงี้ยมีมาจี้คอเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรคนหรือผีนึกใจคนหรือผีคนหรือผีกูรอมึงมานานแล้วพูดแต่คำนี้พูดแต่คำนี้ไอ้นี่ก็นึกในใจเอาไงดีวะเอาไงดีวะเฮ้ยหรือว่าชีวิตเราทำบุญมาแค่นี้หมดแล้วนึกถึงแม่นึกถึงแม่นึกถึงแม่แม่ครับนึกถึงบุญคุณของแม่พระคุณพ่อพระคุณแม่แม่ครับสงสัยลูกมีชีวิตอยู่แค่นี้ถ้าเกิดลูกเป็นอะไรไปลูกขออภัยด้วยลูกไม่ได้ลาแม่นะมีจากที่ขยับอยู่ตรงคอครับครับลากไว้ตรงแก้ม
แล้วก็พูดแม่ผมขอโทษรู้สึกตัวอีกทีตัวเองลุกขึ้นมานั่งเรียกพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยเจอผีหลอกพี่ชายมึงคิดมากอะไรมองนาฬิกาตีห้ากว่าลุกพูดจากที่นอนพูดกับตัวเองว่าแล้วก็พูดพี่ชายว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วห้องนี้มึงนอนไปเลยลุกออกไปปุ๊บล็อกประตูเองกันออกไปปุ๊บหิ้วเป่าเสื้อผ้าเป่าเป้ตัวเองอะใบหนึ่งฟุบขึ้นหลังปุ๊บออกไปออกจากนอกห้องไปตรงดิ่งมาแถวประตูน้ำมาหาญาติคนที่เป็นคุณป้ารู้จักกันพอมาถึงปุ๊บเคาะประตูป้าตอนนั้นก็มาสัก6 โมงกว่ากับ7 โมงแล้วป้าเปิดประตูมางงเงียเหมือนคนขายของงงเงียมาเลยตอนนี้เนี่ยไปไหนมาเนี่ยไปเที่ยวไหนมาไม่ยอมกลับบ้านกับช่องป้าอยู่ไม่ได้โดนผีหลอกที่นู่นที่ห้องพี่ชายก็เล่าให้ฟังเขาเข้ามานอนน้ำนอนหรือยังเนี่ยก็นอนไปหน่อยนึงนอนไม่ค่อยหลับป้าเจออย่างนี้เล่าให้ป้าฟังมึงเมาหรือเปล่ามึงคิดมากหรือเปล่าเข้ามานอนป้าก็ให้มานอนห้องของป้าเป็นลักษณะเหมือนแฟตทั่วไปเหมือนแฟตเก่าๆมีเสื้อน้ำมันปูอยู่ข้างล่างน้องคนนี้ก็เดินเข้าไปในห้องป้าเอานอนมุมนั้นมุมไหนมุมไหนเข้าไปนอนแล้วกันก็เข้าไปปุ๊บป้าก็เอาหมอนมาให้ตัวเองก็นอนหมอนใบเดียวก็นอนครับพื้นเสื้อน้ำมันระหว่างนั้นครับวันที่หลับไปเนี่ย เขาก็หลับไปเรื่อยไปเรื่อยเสร็จปึ๊กนึงตกใจลุกขึ้นมาลืมตามาคนเต็มบ้านเอ้าป้ายืนเท้าเอวอยู่แล้วก็มีพี่คนนึงจากไหนไม่รู้มายืนเท้าเอวอยู่แล้วก็มีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยยืนอยู่เต็มเลยก็ถามมาทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมึงมาจากไหนคนหนึ่งในคนนั้นน่ะถามไอ้คนนี้นะมึงมาจากไหนนี่บอกมาจากไหนก็มาจากบ้านพี่ชายผมเลยกูไม่ได้ถามมึงกูถามไอ้คนนั้นน่ะฮะไอ้นี่ก็ตกใจดิฮะมึงถามใครวะถามไอ้คนนั้นน่ะป้าเล่าให้ฟังว่าตัวป้าเนี่ยอยู่ห้องแล้วก็มีหลานลูกๆป้าออกไปทำงานตอนเช้าแล้วคนข้างห้องเป็นคนขายของตลาดนัดกลางคืนกันชอบเปิดประตูมาแล้วก็มาเล่นกับหลานมาเล่นมารู้จักแบบคนคุ้นเคยมานั่งเล่นกันน่ะครับเขาเนี่ยเป็นร่างทรงเขาบอกว่าวันนั้นปกติเนี่ยเขาจะมาเล่นที่บ้านนี้เคาะประตูเรียกป้าพี่เปิดตัวมาพอเปิดประตูปุ๊บเหม็นอะไรอ่ะเหม็นอะไรเนี่ยที่เนี่ยทำอะไรมาป้าบอกกูก็ไม่ได้ทำอะไรนี่หว่าเหม็นอะไรเสร็จปุ๊บ พี่คนนั้นที่เป็นร่างทรงอ่ะ เดินเข้าไปในห้องอยู่ดีพี่นั้นก็บอกว่าบอกป้าว่าใครมานอนหลานฉันเองที่มานอนอยู่ตรงเนี้ยปลุกมันได้ไหมทำไมอ่ะปลุกมันทำไมอ่ะทีนี้ก็ถามว่าทำไมไม่ยอมบอกจนไอ้ชายคนนี้น้องคนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามเหตุการณ์ทั้งหมดก็เล่าให้ฟังว่าที่เราปลุกที่กูปลุกมึงขึ้นมาเนี่ยมึงเลือกกูเห็นอะไรเห็นอะไรเปิดประตูห้องก็มาได้กลิ่นปุ๊บพอเดินมาในห้องสิ่งที่เห็นคือน้องผู้ชายเนี่ยนอนขวางห้องอยู่ถูกแล้วเขาเห็นเป็นผู้หญิงครับมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่กางเกง3 ส่วนยืนอยู่ครับตรงหัวนอนน้องยืนอยู่บนหัวนั่นแหละแล้วเอาเท้าข้างหนึ่งเนี่ยยกมาเหยียบบนหัวน้องเหรอและสำคัญคือเขายืนอยู่เนี่ยเขาถือมีดอยู่เล่มนึงเฮ้ยพูดแล้วก็ลุกมีดอยู่เล่มนึงเขาพยายามถามว่าเหมือนสื่อสารทางจิตอ่ะเป็นใครเป็นใครต้องการอะไรเป็นใครต้องการอะไรเขาก็ไม่พูดจนน้องนี่ตื่นขึ้นมาก็มาเล่าให้ฟังเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองเข้าทรงดูเขาเข้ามาในนี้ได้แสดงเขาตามเองมานั่งเข้าทรงเขาทรงครับจากพี่คนนี้นะครับที่เป็นพี่ผู้หญิงแก่ๆเสียงเป็นหญิงสาวพูดคำเดียวว่ากูรอมึงมานานแล้วอันนี้ก็บอกทำไมรอผมทำไมผมไปทำอะไรให้มึงฆ่ากูมึงฆ่ากูเมื่อชาติที่แล้วมึงข่มขืนกูแล้วมึงยังฆ่ากูกูขอร้องขอชีวิตมึงมึงก็ไม่ยอมให้กูมึงยังฆ่ากูกูรอมึงมานานแล้วกูรอมึงมานานแล้วพูดแต่คำนี้ครับน้องนัทแล้วก็เลยสื่อสารว่าจะตกลงยังไงอะไรยังไงปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คืออันนี้ผมสรุปไปแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือวิญญาณคนนี้เขาตามน้องคนนี้มาตั้งแต่ชาติที่แล้วครับไปฆ่าเขาแล้วเขาโหสิกรรมให้แล้วผู้ชายคนนี้ไม่ยอมทำเหมือนกับทำบุญอะไรให้หนีมาเกิดอีกเหมือนชาติตามชาติมาหนีมาเกิดอีกน้องคนนี้เขารออยู่ตรงนี้ตรงบริเวณแถวดินแดงเนี่ยเขารอเด็กคนนี้มานานแล้วณจุดหนึ่งที่ช่วงเวลามาประจวบเหมาะกันมาเจอกันใช่แล้วจากชาติที่แล้วจนมาชาตินี้ครับผู้ชายคนนี้เคยไปฆ่าน้องคนนี้เขาและข่มขืนข่มขืนด้วยเขาร้องขอชีวิตก็ไม่ยอมใช่ก็ฆ่าเขามาถึงชาตินี้เขามาเจอครับก็ตามใช่นะครับนั่นคือการทั้งหมดที่เกิดขึ้น ก็เลยทำว่าน้องคนนี้สรุปแล้วก็คือต้องไปบวชให้กับผู้หญิงคนนี้
แล้วก่อนจะไปบวชเนี่ยเดินทางกลับต่างจังหวัดทางร่างทรงก็เลยสวดมนต์บอกว่างั้นขอให้ดวงวิญญาณดวงนี้คุ้มครองน้องคนนี้ให้เดินทางไปถึงจังหวัดที่นี่และได้ทำการบวชอย่างรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีจะได้ทำบุญชดใช้กรรมให้เขาก็ยอมก็ตามไปเอาบุญใช่ครับโอ้นี่ครับนี่คือเรื่องราวเกิดขึ้นกับเรื่องมีชื่อว่าจำจนตายโอ้เป็นหูจำเหมือนกันนะนะฮะเจอแบบว่าเข้าใจอารมณ์นะมีดมาจ่อที่เท้าแล้วก็รู้สึกนะเย็นๆเวลาเรานอนหลับอย่างเงี้ยแล้วมีความสุขเย็นวาบมาที่ปลายเท้าแล้วอยู่เดียวลากมาแล้วพุ่งมาหาคอนี่คือเรื่องราวสั้นๆที่น้องส่งมาผมก็เลยหยิบยกเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ฟังกันอย่างว่านะเราก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงหรือว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงเพราะนั้นทำความดีให้เยอะๆแล้วกันต้องนะฮะขอบคุณพี่ขวัญมากครับที่ตั้งชื่อเรื่องนี้นำมาเล่าจำจนตายนะครับพี่รู้ฟังส่งมาทางเมลของเราช็อค fm@hotmail.com นะครับครับผมไอ้นี่ขอโทษแฟนรายการด้วยนะฮะตอนนี้เหมือนคันคอนะฮะพี่อะไรสเปรย์ฉีดปากนี่มันสเปรย์ฉีดกระจกเอาละนะฮะเรื่องพี่ขวัญถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดโบสถ์แล้วกันนะนะฮะโทรเข้ามานะครับแต่ว่าต้องมาฟังจากคนนี้ก่อนฮะท่านผู้การมาสเตอร์เคนะครับผมเชื่อว่าเมื่อกี้เขาไปซุ่มซ้อมแล้วก็ฟังเรื่องพี่ขวัญมาอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับพี่เก่งยี่ก็สวดดวงใช่ครับผมสวัสดีทั้งนั้นอีกรอบฟังเรื่องเขาเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเลยเรื่องน่ากลัวผมมัวแต่ตัดงานอยู่เรื่องน่ากลัวเรื่องน่ากลัวเลยนะฮะพี่เก่งวันนี้พี่เก่งนำเรื่องอะไรมาครับเรื่องนี้เนี่ยผมหยิบยกมาจากผมใช้คำว่าเป็นตำรวจครับรุ่นน้องของพี่ชายมาลูกน้องพี่ชายผมแล้วกันมีชื่อเรื่องไหมครับมันอยู่ในรถมันอยู่ในรถครับผมโอ้โหนะเรื่องแรกของพี่ขวัญจำจนตาย เรื่องที่สองพี่เก่งมันอยู่ในรถครับผมนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมมาแต่คุณโหวตทำไมคุณไม่โหวตผ่าน SMS อ่ะโทรมาดีกว่าทำไมอ่ะโทรดีกว่าคุณไม่แฟร์คุณไม่แฟร์ผมแฟร์อยู่แล้วคุณไม่แฟร์โทรมาดีกว่าคุณกลัวโดนหักหลังคุณไม่แฟร์คุณสองคนเข้าเมื่อไหร่ผมกลัวเมื่อนั้นคุณไม่แฟร์คุณไม่แฟร์คันคอนะฮะขออนุญาตกล้องจะหล่นลงมาอยู่แล้วอ่ะพี่เก่งก่อนไหมล่ะคุณเนี่ยพักก่อนไหมกันคอเอานี่ทาคอไว้ที่ทาแล้วเนี่ยเนี่ยเอาพิมพ์เซ็นทาคอไว้ช่วยได้จริงทาแล้วได้แล้วอ่ะมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับผมนะฮะคือย้อนกลับไปตอนสมัยที่พี่ชายผมเนี่ยจบนักเรียนในร้อยใหม่ๆนะฮะเขาก็จะมีไปอยู่ตามสอนอแถวย่านรอบๆบริเวณปริมณฑลครับรีย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีละแล้วตอนนั้นก็เป็นร้อยตีหมวดมาใหม่ๆเลยครับนะก็ถึงเนี้ยตอนนั้นเขาก็อยู่ฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายพนักงานสืบสวนจ้ะนะก็วันนั้นฮะมันมีเหตุการณ์หนึ่งฮะก็คือเป็นเรื่องราวของผมใช้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมแล้วกันครับนะก็ตอนนั้นเนี้ยเขาก็จะมีพอเข้าไปอยู่เนี้ยเขาก็จะมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นรองสาวัตรคอยพาออกไปเวลาทำงานไปเนี้ยแล้วเสร็จก็จะมีลูกน้องที่เป็นแบบว่าเป็นดาเป็นจ่าเป็นอะไรเงี้ยนะฮะก็วันนั้นก็ไปสืบสวนคดีกันก็ไปตามหาเก็บข้อมูลไปตามแหล่งข่าวไปเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเขาก็มานั่งประชุมกันอยู่ที่โรงพักขออนุญาตไม่บอกว่าที่ไหนแล้วกันก็คุยงานกันเสร็จแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันแต่ละคนก็ต้องออกไปสืบหาว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงแล้วหลักฐานทั้งหมดมันมีอะไรบ้างเพราะว่าไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนโดนทำลายหลักฐานไปหมดแล้วนะฮะก็เลยพยายามต้องเฮ้ยรู้ตัวคนร้ายอะว่าเป็นใครแต่หาหลักฐานไม่ได้นะฮะก็ออกไปแล้วก็ลูกน้องคนนี้เนี่ยก็ถูกใช้ให้ไปตามประกบคนร้ายคนนี้ก็ไปเสร็จเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ส่งลูกน้องคนนี้ไปตามประกบคนร้ายคนนี้ก็ตามอยู่ประมาณสัก 2-3 วันก็เริ่มได้เขาความว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างนี่แหละที่นั่นที่อยู่เนี้ยครับเขาก็ตามจนมาวันหนึ่งฮะคนร้ายคนนี้ก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมเขาก็ได้ความว่าเฮ้ยถ้ามาถึงที่โรงแรมเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะน่าจะมีโอกาสนะที่ใช้คำว่าน่าจะได้เข้าไปสืบหาข้อมูลเบาะแสบางอย่างซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ภายในรถนี่แหละครับระหว่างที่เขาเข้าไปจอดโรงแรมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตัวเองเนี่ยก็ไปแสดงตัวเป็นตำรวจว่าเฮ้ยไปแสดงตัวพนักงานว่าตัวเองเป็นตำรวจเดี๋ยวยังไงถ้าคนเนี้ยขึ้นไปห้องพักแล้วเนี่ย
ังไงถ้าเขาจะลงมาเนี่ยช่วยให้ใครเดินมาบอกหน่อยเขาจะหาหลักฐานที่รถก็เสร็จปุ๊บเขาเช็คอินก็ขึ้นไปบนห้องครับตัวเองก็กับลูกน้อยคนก็มาหาหลักฐานในรถหาหลักฐานก็พยายามจะส่องดูว่าเฮ้ยมันมีอยู่ตรงไหนมีอะไรมีอะไรปะหาพยายามหาร่องรอยนิ้วมือหาอะไรเงี้ยก็มีมาปัดฝุ่นเอาหาร่องรอยนิ้วมือไปเสร็จปุ๊บครับก็กลับไปที่โรงพักตอนนั้นก็ประมาณสัก 4-5 ทุ่มแล้วระหว่างทางที่กำลังขับรถกลับไปเนี่ยเขาบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนแปลกๆอะไรบางอย่างมันขับแล้วมันตึงหิดแบบเหมือนอยากจะต้องกลับไปอ่ะคือถ้ากลับไปเนี่ยมันจะต้องเจออะไรสักอย่างนึงก็แบบลูกน้องบอกพี่กับเพอผมเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยให้อีกคนเนี่ยมาตามเฝ้าแล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ก็กลับไปนอนก่อนก็อ่ะก็ไม่เป็นไรก็ขับรถกลับไประหว่างขับรถกลับไปเนี่ยก็ขับคุณเนี่ยไอตลอดแล้วผมไม่มีสมาธิเนี่ยโอเคเอาใหม่ได้ไหมอ่ะพร้อมนะพร้อมนะอ่ะใจเย็นนะต่อนะอ่ะก็ระหว่างที่ขับรถกลับไปนะฮะเขามีความรู้สึกแบบอ่ะกลับก็ขับไปถึงที่โรงพักเสร็จด้วยความที่แบบมันกังวลกระวายอ่ะไม่เป็นไรเอางี้ไม่ต้องส่งใครไปเฝ้าหรอกเดี๋ยวเขาเนี่ยไปเฝ้าเองก็เสร็จก็ย้อนขับรถกลับมาพอที่ขับรถกลับมาเสร็จเนี่ยตัวเองลืมเอาหลักฐานส่งให้น้องอยู่ในซองบอกเฮ้ยโทรเรียกน้องให้มาเอาหลักฐานที่รถหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลักฐานมันจะหายอะไรเงี้ยเขาบอกก็โทรไปที่โรงพักหมอบอกเดี๋ยวผมตามไปแล้วกันอีกสักประมาณชั่วโมงนึงตัวเองก็ขับรถไปพอใกล้ถึงโรงแรมที่พักเขามีความรู้สึกว่าที่รถเขาอะเหมือนมีคนเนี่ยนั่งอยู่บริเวณเบาะหลังมีความรู้สึกตลอดเวลาแล้วเหมือนมีคนนั่งอยู่บริเวณเบาะหลังเขาบอกใครวะเขาพยายามขยับกระจกมองหลังอ่ะครับส่องไปข้างหลังก็ไม่มีใครคิดไปเองหรือเปล่าวะก็พอขับรถไปจอดที่โรงแรมเสร็จปุ๊บก็เพื่อซุ่มดูคนร้ายว่าจะไปทำอะไรหรือเปล่าครับก็ระหว่างที่นั่งอยู่เขาได้ยินเสียงพูดว่ามันอยู่ในรถเขาว่าเฮ้ยใครวะใครมาพูดอะไรว่ามันอยู่ในรถสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงพูดอีกมันอยู่ในรถครับมันอยู่ในรถอะไรมันอยู่ในรถก็เลยเปิดกระจกเนี่ยออกมาแล้วก็เพื่อที่จะพยายามเนี่ยเงี่ยหูฟังดูว่าไอ้เสียงที่มันพูดมาเนี่ยมันมาจากตรงไหนครับก็หูฟังมันก็ไม่มีอะไรเขาปิดกระจกเสร็จก็เหมือนกับพยายามว่าจะเอ็นเบาะเพื่อที่จะนอนสักงีบหนึ่งก็เอ็นเบาะลงมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าตอนที่เอ็นเบาะลงมาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเว้ยต้องนัดหูฟังเขาเห็นเป็นเหมือนกับคนนั่งอยู่บริเวณเบาะหลังตอนเอลงไปเนี่ยเสร็จแล้วเห็นมีคนนั่งอยู่ด้านซ้ายฟึ๊บตกใจสะดุ้งวึ๊บขึ้นมาแล้วก็หันไปมองไม่มีอะไรสิ่งที่เห็นคือเป็นซองหลักฐานน่ะมันวางอยู่ตรงนั้นครับเขาก็เลยว่าเฮ้ยอะไรวะหรือสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างพยายามจะบอกเขาหรือเปล่าเขาก็เลยทนไม่ไหวเลยว่าเอาไงคะก็เลยโทรไปปรึกษาพี่ผมเนี่ยบอกพี่เอ้ยเอาไงดีวะมันมีเรื่องราวแบบนี้แบบนี้อยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอ่ะเขาบอกว่ารอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาหมายสารเนี่ยมาออกหมายสารมาแล้วจะได้ไปค้นรถไปทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอหมายสารพรุ่งนี้ก่อนใจเย็นนะอย่าเพิ่งนั่นก็อ่ะไม่เป็นไรก็รอเขาบอกว่าก็นอนรอก็กังวลกังวายเนาะนอนรอระหว่างที่จะหลับพอตัวเองจะหลับปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาฝันเลยเขาฝันเหมือนก็เห็นคนน่ะกำลังทะเลาะกันอยู่ในรถกำลังทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงปืนปังอุ้ยเขาสุ่มตื่นขึ้นมาตามฝันเฮ้ยอะไรวะฝันอะไรแบบนี้วะสักพักนึงก็แบบไม่ไหววะก็เลยเปิดตู้ลงมายืนสูบบุหรี่อยู่เนาะวันที่สูบบุหรี่อยู่ก็มองไปรถคนร้ายก็ยังคงอยู่ก็เลยเดินไปถามเด็กเลยว่าห้องเนี้ยเขายังพักอยู่วะยังพักอยู่พี่ไม่เห็นลงมาเลยแล้วก็เลยอ่ะก็เลยคิดว่าคงยังอยู่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก็เช้าแล้วก็ยืนสูบบุหรี่อยู่สักพักหนึ่งก็ตัดใจอ่ะเดี๋ยวนอนต่อดีกว่านะก็สั่งเด็กทุกคนว่าถ้าเกิดว่ามีห้องเนี้ยเคลื่อนไหวอะไรก็ตามใจเนี่ยให้ลงมาบอกที่รถด้วยจอดรออยู่นี้นะก็เข้ามานอนวันที่นอนเคลิ้มๆจะหลับเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงพูดอีกแล้วมันอยู่ในรถมันอยู่ในรถเขาว่าอะไรวะคืออะไรว่ามันอยู่ในรถแบบคิดพยายามคิดในใจอะไรคืออะไรที่มันอยู่ในรถคือพยายามนึกถึงว่าหลักฐานหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในรถ อะไรเงี้ยก็เลยนึกในใจเลยลึกเลยบอกพี่ถ้าพี่อยากให้ผมจับไอ้นี่ให้ได้นะพี่มาบอกผมเลยดีกว่า
ว่าอะไรอ่ะมันอยู่ในรถพอพูดเสร็จปุ๊บนั้นนะครูฟังสิ่งที่เขาเห็นเว้ยมีชายอ่ะผู้ชายอ่ะนั่งอยู่ข้างหลังคือสภาพอ่ะเลือดเต็มหน้าหมดแล้วตรงนี้ตรงหัวนี่แหว่งครับมันมีเลือดผมอ่ะอยู่ในรถเอ้าโอ้โหอย่างนั้นแหละฮะเขาตกใจแล้วเขาก็โหวิ่งออกมาจากรถแล้วก็ไม่ไหวแล้วเอายังไงดีวะก็เลยเข้าไปนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมจนประมาณสัก9โมง10โมงก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มมาว่าเฮ้ยรอได้หมายมาละก็เสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปคนร้ายข้างบนพาคนร้ายลงมาแล้วก็หมายให้แล้วก็บอกขออนุญาตค้นรถพอค้นรถเสร็จปุ๊บก็ค้นพยายามหามันอะไรอยู่ในรถมันอะไรวะพยายามหานิติเวชมาก็มาดูเพื่อจะหาหลักฐานอะไรเงี้ยครับสักพักหนึ่งเขาบอกพี่ผมฝันเว้ยว่าฝันอะไรอ่ะฝันเห็นว่ามีคนทะเลาะกันในรถแล้วก็มีการยิงปืนกันเขาบอกจริงเหรอก็เลยพยายามหาว่ามันต้องมีหลักฐานอะไรเพื่อที่จะโยงไปคนนี้ให้ได้อ่ะครับสุดท้ายเว้ยเขาบอกว่าเขาไปเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นกระจุกผมอ่ะเหมือนกับก้อนเนื้ออยู่ตรงเบรกอ่ะที่เบรกอ่ะคันเหยียบเบรกอ่ะเห็นเป็นเล็กมากๆเลยครับแล้วก็หยิบไอ้นี่ออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วพอไปตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็น DNA ของคนที่เสียชีวิตอยู่ภายในรถของคนร้ายคนนี้ฮะตอนนั้นก็เลยจับคนร้ายได้แต่พอหลังจากที่จับคนร้ายได้เสร็จเนี่ยเรื่องไม่จบเว้ยเอ้าพอเอาผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปไว้ที่โรงพักเรื่องมันเกิดคืนนั้นเลยผู้ต้องหาระหว่างที่คืออยู่ในห้องขังก็อยู่คนเดียวครับกลางคืนอยู่ดีก็โวยวายขึ้นมาบอกว่าพี่ช่วยด้วยผีหลอกครับตำรวจก็นึกว่าอะไรผีอะไรหลอกผีไม่มีหลอกอะไรเขาก็นั่งกันอยู่ตายไม่หมดพี่ช่วยด้วยผมโดนผีหลอกไม่มีทุกคนก็แบบไม่มีอย่ามาไอ้จะเอาอะไรจะเอาข้าวจะเอาบุหรี่จะเอาอะไรมาบอกเลยจะเอาให้ไม่เอาพี่เอาผมออกไปข้างนอกก่อนไม่เอาเขาก็เลยบอกไม่ได้สนใจเลยครับอ่ะก็ปล่อยเถอะคงเรียกร้องความสนใจไปก็ทุกคนก็นั่งกันอยู่บนโรงพักก็คุยกันไปทำอะไรกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอตอนเช้ามาสิ่งที่เห็นเว้ยคือคนร้ายนั่นแหละมันเอาเล็บตัวเองอ่ะจิกลูกตาเหรอเลือดเต็มไปหมดแล้วบอกผีหลอกช่วยด้วยไม่เอาแล้วคือไม่อยากเห็นเนี่ยเออกูไม่เอาแล้วอย่าทำอะไรกูเลยจนสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็เลยบอกอ้าวแล้วเมื่อคืนเจออะไรก็เหมือนกับพาไปโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยก็เลยถามเมื่อคืนเจออะไรเขาก็เลยสารภาพว่าเขาว่าเป็นคนฆ่าคนคนนี้ตายแล้วถูกจับได้เนี่ยระหว่างที่เขาอยู่ในห้องขังเนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนนี้มาหาเหรอมาหาที่ห้องขังเลยเออแล้วก็เหมือนกับว่ามึงฆ่ากูทำไมแล้วก็จะเอาไปได้นั่นคือเรื่องราวเรื่องหนึ่งเหมือนกับวิญญาณเขาบอกหลักฐานว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่าเลือดผมอะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปเห็นเหมือนกับชิ้นเนื้ออยู่ตรงเบรกใช่นะก็ต่อยอดไปว่า DNA เนี้ยตรงกับคนที่เสียชีวิตนะแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่ในคุกใช่เนี่ยทำไมตอนขวัญเล่าให้หลอนไปด้วยไอไปด้วยทำไมตอนขวัญเล่าไม่เห็นคุณไอแบบนี้เลยอ่ะไอแบบนี้ไหนผมก็ฟังอยู่แล้วผมไม่เห็นคุณไอแบบนี้เลยอ่ะผมว่าคุณตั้งใจที่จะแกล้งผมไม่ได้แกล้งคุณคุณตั้งใจที่แกล้งผมแอร์มันมาเย็นคุณก็บอกให้เด็กเขาปิดแอร์ดินะเออเนี่ยฮะอ่ะฟังก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเดอะช็อคไฟติ้งนะของผมก็เรื่องอาจจะดูไม่น่ากลัวมากแต่พยายามอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้เฮ้ยน่ากลัวทั้งสองเรื่องเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาโหวตกันไหมโหวตผ่าน SMS เลยเอาไงผมให้คุณเลือกดีกว่า SMS เลยคืนนี้ใครได้คะแนนน้อยสุดเป็นผู้ถูกทำโทษคะแนนน้อยนะน้อยสุดเลยมารุ่นนี้นั่นนะนะฮะโหวตเข้ามาฮะฮะกด1พี่ขวัญกด2พี่เก่งกด3ไม่มีไอ้นัทฮะมีด้วยเหรอผมจะบอกผู้ฟังงี้ฮะวันนี้ช็อคไฟติ้งของเราจะเป็นไฟสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการปรับเปลี่ยนช่วงครับคุณผู้ฟังก็ต้องดูแล้วกันว่าคุณเห็นผมเห็นขวัญโดนทำโทษมาเยอะแล้วครับคุณอยากเห็นคนอื่นหรืออยากเป็นพี่โก้ได้ไหมพี่โก้ร่วมบทได้ไหมเดี๋ยวล้างตัวลำบากเฮ้ยคุณเอาอะไรมาทำอ่ะฮะวันนี้เลอะใช่คำว่าเลอะเลยดีกว่าใช่ฮะเนี่ย
วันนี้เปิดโหวตงี้แล้วกันนะฮะเปิดโหวต1เพลง1พี่ขวัญ2พี่เก่งอ่ะ3ผมอ่ะถือว่าเรื่องดีพี่โก้ไม่เอาดีกว่าพี่โก้ให้ทำโทษพี่โก้เป็นคนทำโทษส่งมาที่4689101เลือกมานะฮะพี่เด็กวัดบ่อไอจบเลยไม่หลอนเลยขอโทษครับขอโทษเออเนี่ยขอโทษเอาผมพูดตรงนะผมกำลังพยายามจะแบบค่อยๆบิ้วแล้วนัดก็ผมพยายามอึ๊บแล้วอ่ะแต่ว่ามันอึ๊บไม่อยู่จริงแล้วคุณไม่บอกพี่ร่างคนเดียวเดี๋ยวผมออกไปอยู่นอกดีกว่าไม่บอกอ่ะเทคใหม่แล้วผมเล่าใหม่ไหมไม่ทันแล้วไม่ทันเลยใช่ไหมขอโทษขอโทษคุณผู้ฟังทุกท่านเออมันไอจริงน่าจะแหนเย็นอ่ะเดี๋ยวพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเรามีจิงเกิลด้วยจิงเกิลด้วยเชิญฮะThe Top Fighting สนับสนุนโดยโฟร์โมนรัก 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต